สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆ นะครับมาเล่นเกม A Tale of Paper นะครับเพื่อนๆก็คือการเดินทางของตุ๊กตากระดาษนี่แหละครับในคลิปที่2ที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่ามันน่าจะจบแล้วมันไม่มีภาคต่อแล้วมันไม่มีตอนที่3อะไรเงี้ยครับไม่ใช่นะครับ อันนั้นผมดูผิดไปเองนะครับก็คือมันมีตอนที่3อีกนะครับเพื่อนๆมันเป็นในตอนที่ชื่อว่าUnfold Melody นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆเป็นตอนแยกออกมานะครับเป็นตอนแยกออกมาเหมือนเป็นภาคแยกอะครับ Unfold Melody นะครับเพื่อนๆ A Tale of Paper นี้มันเป็น2ตอนนะครับเป็นตุ๊กตากระดาษ2ตัวส่วนอันนี้ Unfold Melody นะครับก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆผมก็เพิ่งเห็นนะครับว่ามันมีปลดล็อกเหมือนประมาณเป็นตอนนี้ออกมาให้นะครับหลังจากที่เราเล่น A Tale of Paper ในตอนแรกนั้นจบไปแล้วนะครับก็คือ2ตัวนั้นอันนี้คือตัวที่3นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันผจญภัยแล้วมันจะเจออะไรบ้างอันนี้จริงๆแล้วเกมนี้ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆให้เล่นผ่านคอนโทรลเลอร์นะครับพวกจอยสติ๊กหรือคอนโทรลเลอร์อันนี้ผมเล่นผ่านคีย์บอร์ดใน PC นะครับมันบังคับยากยากกว่ามากเลยอ่ะบังคับยากนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นคีย์บอร์ดครับมันกดยากกว่าคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ปุ่มมันจะอยู่ตรงนิ้วอ่ะครับนิ้วของคนเรามันอยู่ใกล้กันซึ่งมันจะทำให้เราสามารถที่จะกดปุ่มอะไรได้เร็วกว่าคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเหมือนมันต้องกางมือออกอะครับเพื่อนๆมันไม่เหมือนกันคอนโทรลเลอร์ลักษณะการจับนี้มันจะเหมือนการงุ้มมือเข้าหากันนะครับโค้งมือเข้าหากันแต่สำหรับคีย์บอร์ดนี่เหมือนต้องกางมือออกนะครับโค้งไม่เท่ากันกับตัวอุ๊ยขึ้นไม่ได้โค้งไม่เข้ากันกับตัวคอนโทรลเลอร์อึ๊บโอ้โหเก็บไม่ได้หรอทำไมอะอะไรอะผมนึกว่าเก็บได้สิเก็บไม่ได้มันเข้าไม่ได้ครับมันไม่ให้เข้าโอเคเอ้าอันนี้เหมือนแผ่นเสียงขนาดใหญ่เลยมันคืออะไรเนี่ยเอ๊ะแล้วตรงนี้มันเอ้าคันโยกเอ้าขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะแล้วลงมาได้ไหมอ่ะอ๋อลงมาได้โอเคนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าจะขึ้นบนหรือลงล่างเดี๋ยวผมลองไปดูทางขวาก่อนนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปสำรวจเลยอุ๊ยสวยอ่ะมันเป็นแผ่นเสียงนะครับนะครับมีตัวอ่านแผ่นเสียงด้วยอ่ะแต่เราเดินผ่านตัวอ่านแผ่นเสียงได้เลยฮะอ๋อตรงนี้เป็นปุ่มนะครับแต่เราขึ้นยังไม่ได้โอเคอันนี้ก็ขึ้นไม่ได้เนี่ยครับเข้าไปไม่ได้เอองั้นก็ถูกแล้วครับเราต้องมาด้านนี้ก่อนเพื่อนๆต้องขึ้นไปข้างบนนะครับได้เลยเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันนะครับเพื่อนๆอุ้ยขึ้นอุดฝุ่นเจอจนได้มีเครื่องอุดฝุ่นตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆอุ้ยด้านนี้ไปยังไงอ่ะอ๋อเนี่ยนะครับมันมีอะไรอยู่ข้างบนนี้แสดงว่าน่าจะเป็นแผ่นไม้นี้แน่เลยอ่ะโอเคโอเคมันเหมือนมีแสงอยู่ข้างบนนะครับแสดงว่ามันต้องไปเปิดข้างบนเพื่อนๆพยายามอย่าตกลงไปนะครับเห็นแล้วกลัวเลยเนี่ยเจ้าเนี่ยแล้วยังไงต่อ
ต้องมาเจอกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่มันดูดเราทีเดียวตายเลยนะครับอย่าเผลอกระโดดเข้าไปข้างในเชียวดูมันคลั่งเลยครับเห็นไหมครับมันคลั่งมากเลยนะเดี๋ยวต้องรีบวิ่งเลยอ่ะเอ้ยว่าแล้วรีบวิ่งเลยอ่ะอึ๊บเกือบอย่ากระโดดพลาดนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกแล้วมันดูได้เหมือนสามมิติก็จริงนะครับแต่เวลาบังคับจริงเนี่ยมันดูยากนะบอกไว้เลยกะระยะยากนะครับเนี่ยครับไอ้ที่เวลาเราไปข้างหน้าเนี่ยนั่นแหละอันตรายเพราะถ้าเป็นแผ่นไม้เล็กๆบางกว่านี้หมายถึงว่าความกว้างอะครับเพื่อนๆเป็นแผ่นไม้ที่กว้างมันคือไม่กว้างเท่านี้รับรองได้เลยว่าเดินยากโอเคอ๋อปิดประตูอันนี้คืออะไรอะมันให้กด E นะครับเพื่อนๆอันนี้ผมเล่นผ่านคีย์บอร์ดนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆผมไม่ได้เล่นกับคอนโทรลเลอร์นะไม่ได้เล่นในจอยนะครับจอยสติ๊กอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอุ๊ยเรามีความสามารถพิเศษนะโหเจ๋งอ่ะอ๋อเจ๋งอ่ะไปลองดูหน่อยบังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้บังคับยากเหมือนกันนะครับนึกว่าจะบังคับง่ายๆเฮ้ยด้านนี้ไปไหนอ่ะด้านนี้ปิดแล้วนะครับต้องขึ้นไปด้านนี้แหละเปิดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงค่อยๆขึ้นเลยอ่ะโหอะไรอ่ะโอ้ร้อนแดงมากเลยเพื่อนๆโอ้โหแบบร้อนจัดมากเลยอ่ะเดี๋ยวตายแน่ๆเลยกระดาษโดนไหม้โหเห็นแล้วเสียวเลยอ่ะเดี๋ยวนะต้องค่อยๆไปเลยอะครับต้องค่อยๆลงมาเลยอะโหต้องบังคับดีๆเลยนะเนี่ยดูมันแบบมันไหม้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราบังคับพลาดนี่มันไหม้เลยนะครับโหต้องบังคับดีๆเลยอะโอ้โหเกือบบังคับดีๆนะครับเพื่อนๆมันค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะควบคุมในระยะที่ใกล้นะครับให้กะระยะให้ดีนะครับเพื่อนๆเอาแล้วกลับขึ้นไปอีกเหรอโอ้ยเพื่ออะไรล่ะเนี่ยต้องกระโดดด้วยเนาะต้องมาด้านนี้นะครับโหแล้วดูดิสยองเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเสียวมากเลยตายเลยนะเนี่ยโดนอ่ะ
อุ้ยเกือบไปเลยอ่ะเฮ้ยรอดมาได้ตรงนี้ก็ต้องเล็งดีๆนะครับโอ้ยเกือบโอเคมากดปุ่มนี้นะครับเพื่อนๆประตูอ๋อประตูในนั้นเปิดจริงๆด้วยมันเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดเลยนะเนี่ยเปิดแล้วนะครับต้องเจอเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไหมเนี่ยไม่มั้งเนี่ยอยากได้เนี่ยมันไม่ได้อ่ะได้ยังเนี่ยดูดิครับมันไม่ให้เก็บจะนกกระดาษพับแน่ๆเลยอ่ะไม่ให้เก็บนะครับก็งงเหมือนกันนะทำไมไม่ให้เก็บโอเคดึงลงมาข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้เราขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเมื่อกี้เราลงมาข้างล่างเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างบนนี้เนี่ยเครื่องดูดฝุ่นนะครับแต่ดีที่มันมีกั้นหนังสือนี้ให้ดูล้อเล่นดิ เครื่องดูดฝุ่นโอ้ย ดูมันล้อเล่นเราเลยครับเพื่อนๆตามันมากเลยอ่ะโอเคประตูนี้เปิดแล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ไปแหย่เครื่องดูดฝุ่นเล่นหามันมากเลยจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยอึ๊บไปทางนี้เปล่าอึ๊บโอเคเกือบตกเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยต้องพยายามเลี้ยงตอนที่มันหมุนอยู่ตรงกลางอากาศให้ดีนะครับมันค่อนข้างกระโดดได้มันกระโดดได้ทีเดียวนะเพื่อนๆตอนที่อยู่กลางอากาศนะครับกระโดดได้ทีเดียวแล้วก็จะเว้นช่วงไปสักพักนึงเลยอ่ะก่อนที่จะกระโดดได้อีกนะอุ้ยกุญแจอะไรอ่ะมันเปิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องหาทางอื่นก่อนนะครับมันเปิดไม่ได้อ่ะอึ๊บต้องไปทางอื่นก่อนนะครับขึ้นมาดูว่าข้างบนมันมีอะไรให้เราบ้างนะครับเกมนี้ให้ไขปริศนาเยอะนะครับเพื่อนไปข้างบนได้ไหมอ๋อได้ช่องนี้ช่องเดียวหรอโอเคต้องไปทำทางเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโอ้ตรงนี้อีกแล้วตรงนี้กระโดดยากนะครับให้ระวังด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ต้องลงมาให้ด้านล่างก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปเนี่ยครับพยายามเลี้ยงตัวให้ดีนะครับอันนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับมาตรงนี้ให้ได้นะครับเนี่ยครับแล้วมาด้านนี้อ๋อตรงนี้ทางตันแล้วต้องขึ้นไปข้างบนนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับไปขึ้นมาเอ้าประตูปิดด้านนี้อ๋อด้านนี้ทางตันนะครับโอเคไปด้านนี้นะครับด้านขวานะครับเพื่อนๆขึ้นไปอีกละอุ๊ยอ๋อตอนนี้เอียงไปด้านนี้อ๋อข้างล่างนี้คืออะไร
มันให้เราหมุนวาล์วแน่ๆเลยโอเคเนี่ยครับต้องหมุนไปด้านนี้นะครับให้มันเอียงไปด้านขวานะครับเพื่อนๆแล้วก็มากลับมาทางเดิมทางนี้เพื่อที่เราจะไปด้านนู้นได้นะครับมันให้เราหมุนวาล์วบานเปิดนะครับเพื่อนๆให้เอียงไปด้านขวานะครับเนี่ยครับเห็นไหมพอเราเอียงไปด้านขวาเรามาด้านนี้ได้โอเคอันนี้ยังเปิดไม่ได้ฮะให้ดูด้านบนอย่างนี้แสดงว่าต้องมีช่องขึ้นไปแน่เลยว่าแล้วแต่จะขึ้นไปยังไงอะสูงมากเลยอะมันมีพัดลมอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแต่มันขึ้นไปไม่ได้ฮะมันยังเป่าลมมาไม่ได้อะเดี๋ยวลองดูดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะยังไม่ได้นะครับเอ้าอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ช่องประตูนี้เหรอยังไงเนี่ยมันมี3วาล์วนะครับเพื่อนๆแสดงว่าเราต้องเปิดด้านนี้ให้มันหมุนมาตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลองดูไปซ้ายดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูไปซ้ายก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่าเนี่ยครับช่องข้างบนเนี่ยครับมันมีตรงนี้อีกอันนึงโอเคนะครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะต้องเปิดด้านไหนเดี๋ยวมันจริงๆมันควรจะต้องเปิดไปด้านซ้ายเนาะมันจะเอียงไปด้านขวาหรือด้านซ้ายเพราะว่าประตูมันจะได้เปิดให้เราไปอีกด้านหนึ่งครับเพื่อนๆน่าจะไปด้านซ้ายนะเพราะลูกศรมันชี้ไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมไปตามลูกศรแล้วกันเนี่ยครับเดี๋ยวก็ต้องลงไปข้างล่างดูเนาะโอ้ยตกมาเจ็บเลยนะเนี่ยอันนี้มันต้องเอียงไปทางขวาเนาะเพราะว่าเราจะต้องไปด้านนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปด้านซ้ายขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูกันเนี่ยครับอึ๊บอึ๊บทางนี้ใช่ทางนี้หรือเปล่าโดดยากนะเนี่ยโอ้อันนี้ยากระวังด้วยนะครับเพื่อนๆแต่จริงๆมันก็แค่ทิ้งตัวลงมาเรื่อยๆนี่แหละครับมันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าต้องค่อยๆกะระยะให้ดีนะครับมันมีวาล์วอยู่ข้างล่างจริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวลงดูว่าเปิดได้ปะเปิดได้แล้วนะครับตอนนี้คือไปด้านนี้เหรอเอ้าอย่างนี้เปิดได้แล้วเหรอเปิดได้ไหมอ๋อมีลมนะครับเย้ขึ้นมาได้แล้วไปตามท่อนี้นะครับมันดันเราขึ้นมาเฉยเลยโอเค
อุ๊ยใครอ่ะใครเป่าขลุ่ยอ่ะเจ้าของบ้านที่นี่ไม่รู้ใช่คนที่เป็นเหมือนที่คลุมผ้าห่อมัมมี่นั้นหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจโอ้ได้แผ่นเสียงแบบที่ว่าได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยครับมิวสิกอวอร์ดหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วเจ้าของบ้านนี้ชอบเสียงดนตรีมากนะครับโอ้ได้แผ่นเสียงเป็นของรางวัลการันตีเต็มเลยอะไปด้านนี้เนาะไปด้านนั้นไม่ได้โอเคปึ๊บกระโดดไม่ได้ปึ๊บโอเคปึ๊บอุ้ยล่วงบังคับยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดนะครับเพื่อนๆมันจะบังคับยากนะครับแต่ถ้าเป็นจอยคอนโทรลเลอร์นี้จะบังคับง่ายกว่าคีย์บอร์ดที่ผมเล่นอุ๊ยเจอเจ้าของบ้านคนนี้ครับที่ผมบอกหัวตกจังเลยเนี่ยอ๋อยืนดูเขาทำอะไรอยู่เนี่ยเขาเหมือนมีโน้ตเหรอเป็นกระดาษโน้ตนะครับอ๋อเขาเป็นคนพับเจ้านี่เองเหมือนเป็นกระดาษนกที่เราเก็บอะครับเพื่อนๆแต่อันนึงที่วางอยู่บนโซฟาเราเก็บไม่ได้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมอะทำไมเขาต้องเศร้าด้วยอะเหมือนเขาเศร้ามากเลยอะเดี๋ยวน่าจะต้องมาหาคำตอบกันนะว่าเขาเศร้าเพราะอะไรแต่เขาอยู่คนเดียวนะครับดูแล้วอยู่คนเดียวอุ๊ยตกแล้วเป็นอะไรไหมเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้แผ่นเสียงเยอะมากเนี่ยครับเยอะจริงๆที่ได้รับรางวัลอ่ะเยอะมากเลยอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะเนี่ยครับตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้เป็นทักษะพิเศษที่เราต้องเรียนรู้อีกอ่ะลงแล้วไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรนะครับเอขึ้นมาข้างบนนี้โหแผ่นเสียงได้รับรางวัลเยอะมากอันนี้อะไรอ่ะอะไรเนี่ยสงสัยให้ปรับเสียงอีกแน่เลยครับเพื่อนๆอะไรอ่ะงงต้องปรับเสียงให้มันเท่ากันนะครับเพื่อนๆให้เสียงมันตรงกันแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อโอเคแล้วประตูนี้ต้องเปิดแน่เลยเมื่อกี้ไฟมันติดนะครับน่าจะใช่เพราะว่ามันมีช่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเรื่องนี้คืออะไรอ่ะอึ๊บไหนลองดูดิเมื่อกี้เสียงได้แล้วนะแต่มันเพี้ยนตอนหลังนะครับฟังแล้วมันเพี้ยนตอนหลังมากเลยอ่ะ
ตี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 เออได้จริงด้วยเพราะมันดูมันเพี้ยนตอนหลังอะครับเมื่อกี้ผมว่ามันแปลกๆเดี๋ยวลองฟังเสียงดูอีกทีนึงก่อนดูว่าใช่หรือเปล่าโอเคอันนี้คือเสียงของเรานะครับอันนี้คือเสียงของที่เราต้องเรียนแบบตี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 เดี๋ยวโอ้โหเสียงสูงด้านหลังนี่คือเพี้ยนไปเลยนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ดูก่อนลองอันนี้ดูนะครับเดี๋ยวลองฟังดูอีกทีนึงก่อนโอเคได้ไหมเสียงตกอันท้ายโอ้เสียงอันท้ายผมสูงนะงั้นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวลองดูอันนี้นะครับมันอันนี้สูงอยู่อ่ะอันนี้ยังสูงอยู่เดี๋ยวลองฟังเสียงดูอีกทีนึงโอเคอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันเพี้ยนหรือเปล่าแล้วเสียงนี้โอเคไหมใกล้เคียงได้นะครับโอเคเสียงต้องใกล้เคียงกันหน่อยนะครับเพื่อนๆเรากดฟังเสียงตอนแรกฟังก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่ชัวร์นะเนี่ยครับอันนี้คือเสียงของแถวข้างหน้าเราอะครับส่วนอันนี้คือเสียงต้นฉบับที่เราต้องเรียนแบบนะโอ้โหฟังยากอันนี้ยากช่วงแรกมันเพี้ยนนะครับเดี๋ยวขอฟังอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหช่วงแรกเสียงอ่อนแต่ของผมเสียงหนักไปเลยอะเนี่ยเสียงหนักโอเคงั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนอันนี้ดูก่อนนะครับลองเปลี่ยนอันนี้ดูลองเปลี่ยนอันนี้ดูนะครับแล้วก็ลองฟังดูเนาะมันเพี้ยนแฮะใกล้เคียงนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่าไม่ได้อ่ะงั้นก็ต้องเปลี่ยนกลับเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเปลี่ยนกลับเดี๋ยวมาเหยียบอันนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมเหยียบช่องที่1ไปอันนี้อันแรกเดี๋ยวผมลองเหยียบอันช่องที่2ดูนะครับช่องที่2ขอลองนี้อีกอันนึงโอเค
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนนะครับเสียงมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับใกล้เคียงนะใกล้เคียงมากเลยอ่ะลองดูว่าผ่านไหมนะครับไม่ได้อ่ะมันผิดตรงท่อนไหนตีตีเดี๋ยวดูอันนี้นะครับรู้สึกว่าเสียงเพี้ยนตรงช่วงกลางๆเดี๋ยวใช่จริงๆด้วยเสียงช่วงกลางน่าจะเพี้ยนนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับตรงช่องที่3 2กับ3นี่แหละเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าอันไหนดีมันเพี้ยนตรงแถวนี้นะครับเพราะว่าเสียงมันต่ำแต่ของผมเนี่ยมันเสียงมันยังไม่ต่ำเท่าไหร่ฟังแล้วยังสูงนิดนึงเมื่อกี้เพื่อนๆได้ฟังที่ผมกดดูเปรียบเทียบกันไหมครับอันนี้คือของผมนะนะครับตอนที่3แล้วมันเสียงสูงเลยอะอันนี้เสียงต้นฉบับนะครับเห็นไหมครับเสียงมันอ่อนมากเลยตรงกลางช่วง2กับ3เนี่ยครับเนี่ยผมกำลังดูว่าจะเอาจะกดปุ่มไหนดีเดี๋ยวลองตัวที่2ดูดีกว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูลองฟังเสียงก่อนมันอ่อนลงครับเดี๋ยวลองดูว่ามันใช่หรือเปล่านะเสียงช่วงกลางมันอ่อนเนี่ยครับมันอ่อนได้นะครับจริงๆด้วยเสียงช่วงกลางมันอ่อนเมื่อกี้ของผมมันดังไปนิดนึงโอเคเพื่อนๆก็ลองเทียบเสียงดูนะครับเพื่อนๆอันนี้คือปุ่มสำหรับที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับตัวนี้เลยที่ว่าเป็น4เครื่องเล่นนะครับอันนี้ของเราที่เราฟังให้เทียบเอานะครับส่วนให้เทียบกับตัวนี้นะครับก็คือตัวหลักอันใหญ่นั่นแหละครับตอนแรกแนะนำก็คือเปิดอันนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเปิดฟังก่อนแล้วเรามาปรับเสียงตรงนี้ของเรานะครับให้ตรงกันนะครับโดยการไปขยับปุ่มเนี่ยครับ4ปุ่มที่ผมบอกเนี่ยครับเพื่อนๆผมรู้สึกว่าเอ๊ะ2กับ3นี่มันเสียงมันสูงนะครับเมื่อกี้ของผมอะแต่อันเนี้ยพอฟังแล้วมันเสียงมันอ่อนลงนะครับเพื่อนๆแต่เมื่อกี้ผมกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาปุ่มที่2หรือปุ่มที่3ดีแต่เลือก2นะครับก็เลยโอเคผ่านเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับเพื่อนๆปึ๊บโหแผ่นเสียงได้รับรางวัลเพียบเลยอ่ะจะขึ้นไปถึงมั้ยเนี่ยสูงมากเลยอ่ะปึ๊บสูงมากเลยอ่ะจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยไปอยู่นิ่งๆตรงขอบเนี่ยครับขอบของไอ้รางวัลแผ่นเสียงเนี่ยครับผมว่ามันสูงมากเลยมันจะขึ้นได้เลยเนี่ยเคเดี๋ยวไปตามทางนี้ก่อนนะครับทางระเบียงนี้ทำไมมันคดเคี้ยวน่ากลัวจังเลยเออนี่ไงเข้ามาแล้วนะครับเรียนรู้ทักษะใหม่ครับเพื่อนๆกดคิวอ่ะไปดูกันว่ามันคือทักษะอะไรนะครับเพื่อนๆมันแปลงเป็นอะไรเนี่ยอุ๊ยอ๋อมันดูเป็นตัว
ที่ทับน้ำหนักอะครับเพื่อนๆที่ช่างเหมือนประมาณว่าเป็นตัวถ่วงอะครับถ่วงน้ำหนักที่ทับกระดาษอะประมาณนั้นเลยอะโอ้เป็นตัวกิโลเลยอะดูแล้วหนักมากเลยอะอันนี้เป็นทางเข้าหรือเปล่าเนี่ยทางออกปะออกไงอะเอาออกไม่ได้อีกมันต้องทุบมาให้มันเปิดนะครับเพื่อนๆผมก็ว่าอุ๊ย ลงมาเจอเครื่องดูดฝุ่นเลยอะเฮ้ยๆๆๆใจเย็นอะไรของมันน่ะโหเครื่องดูดฝุ่นนะครับหึทับมันนะครับเพื่อนๆทับมันให้มันแบบว่าให้เครื่องมันช็อตไปแป๊บนึงประมาณนั้นหรือเปล่าเปิดมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนั้นเพื่อนๆผมก็ว่าสายไฟอะไรเนี่ยอ๋อมันมีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับให้เราไปเปิดทับมันซะไล่ดีนะรีบเปิดนะครับว้ายมาแล้วอึ๊บมันไล่เจ้าหุ่นตัวนี้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยครับทับมันเลยนั่นแหละแล้วก็วิ่งนะครับก็มาตรงนี้อ๋อโอเคมันเปิดฝาแล้วนะครับเปิดอุ้ยโหลงมาหลายชั้นเลยอ่ะอุ้ยอ๋อตรงเนี้ยครับว่าทำไมผมบอกแล้วว่ากระโดดตั้งหลายรอบมันไม่ได้กุญแจสักทีโอเคได้แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับกว่าจะได้โอเคเลยไปกุญแจหนักมากดูเดินนะครับขาจะหักขึ้นไม่ได้ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนขึ้นไม่ได้ปะโอเคยังกระโดดได้อยู่เนาะไขกุญแจเลยนั่นแหละเปิดออกมาซะโอเพนเซซามีอย่างดีที่ว่าบิดลูกกลอนไหวนะครับนึกว่าจะบิดไม่ไหวซะอีกโอเคเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรให้เราได้ค้นหาอีกนะครับเพื่อนเกมนี้ปริศนาเยอะจริงๆขอบอกเลยก็สนุกดีนะครับโดยรวมอ่ะมีเจ้านี่อีกละตัวนี้อีกละเดี๋ยวขึ้นไปอุ้ยตุ้มกระโดดขึ้นไปอึ๊บลงมาอุ้ยได้แล้วนะครับไปไหนต่ออีกแล้วเนี่ยอ๋อตรงนี้อีกแล้วเหรอเอ้าจรวดข้างบนมีอะไรปะเนี่ยเอ้าจรวดอะครับเนี่ยครับจรวดที่ตุ๊กตากระดาษตัวแรกอะครับที่มันเหาะแล้วก็บินขึ้นฟ้าไปเลยอะอุ๊ยล่วงลงมาข้างล่างเรื่อยๆเลยอะทำไมชอบลงมาข้างล่างกันจังเลยอะนี่กดได้ไหมเอ้าได้ฮะยังเข้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆประตูมันปิดอ่ะประตูมันปิดนะครับแสดงว่าเราต้องไปเปิดอ๋อนี่ไงสายไฟมันอยู่นี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับโอเคเห็นสายไฟมันแล้วเราต้องเข้าไปเปิดให้ได้เลยเนี่ยครับสายไฟของมันอุ้ยเจ้าเครื่องดูดฝุ่นอีกละตันรอดอ่ะมันคลั่งมากเลยเวลาเราอยู่ใกล้มันนะครับเหมือนเราเป็นเหมือนดาราไอดอลของมันอ่ะมันแบบตามติดเรามาก
ต้องเปิดก่อนนะครับโอเคเปิดแล้วนะน่าจะเปิดแล้วล่ะเพราะสายไฟมันมาสุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นลิฟต์กันไปโอ้โหนายปล่อยเราได้มั้ยเนี่ยเพื่อนปล่อยเราได้ปะเนี่ยไม่ปล่อยเลยอ่ะปึ๊บอุ๊ยหน้าขมำเลยอ่ะอ้าวขึ้นลิฟต์ไปนะครับตูน่าจะเปิดแล้วล่ะโอเคเปิดแล้วจริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆไอ้ล่วงเอาขึ้นไปใหม่ไปขึ้นไปเดี๋ยวเจอกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นแน่ๆเลยอ่ะต้องหนีก่อนนะครับเจอมั้ยเนี่ยอุ้ยตกใจเลยอ่ะหลอดไฟมันแตกแต่ทำไมไฟมันติดจริงๆอ่ะหลอดไฟแตกไฟต้องดับนะครับอันนี้ไฟติดเฉยเลยอ่ะเข้ามานั่นแหละอันนี้ไปไหนได้บ้างอ่ะอ๋อต้องขึ้นมาข้างบนนะครับบันไดนี้ขึ้นมาได้โอ้โอ้ยเอ้ยกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆเลยดีมากเพื่อนขึ้นไปโอ้ยอึ๊บเหาะไปดีกว่าเร็วกว่าอีกโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะสยองเลยอ่ะขึ้นไม่ได้อีกอ่ะขึ้นไม่ได้นะครับอะไรอุ๊ยอะไรอ่ะเดี๋ยวอุ๊ยมันมีตัวอะไรออกมาด้วยอ่ะเพื่อนๆโอ้อะเอ้ยเอ้ยมันจ้องใหญ่เลยเอ้ยเดี๋ยวมันพุ่งชนนะครับเดี๋ยวเอาไปมาดีมาเอ้ยพื้นโอ้โหพื้นมีไฟอีกนะฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเพื่อนๆพยายามวิ่งเป็นวงกลมนะครับโอ้โหอะไรมันจะร้ายขนาดนี้มันจะเอาเราให้ได้เลยอ่ะเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเกือบแตกไปอีกหลอดหนึ่งแล้วนะครับมาสิโอ้โหดูเป็นไฟตรงนี้ด้วยเพื่อนๆมันร้ายอ่ะนี่เพื่อนๆต้องกระโดดดีๆนะครับทำอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยไปอีกแล้วเหรอพยายามวิ่งตรงกลางไว้นะครับเพื่อนๆวิ่งวงกลมอย่างเงี้ยครับแต่อย่าหลุดโค้งนะเพื่อนๆผมเตือนไว้มันจะทำอะไรเราไม่ได้นะครับเนี่ยวิ่งเป็นวงกลมนะครับมันวิ่งเป็นเส้นตรงนะเพื่อนๆผมบอกไว้เลยว่า
โอกาสชนะเราเยอะนะครับเพราะมันจับทิศทางเราไม่ถูกเออวิ่งไปให้หายมึนให้ชนมึนๆไปเลยเพื่อนโอเคเฮ้ยจะพุ่งชนอีกละเฮ้ยมาแล้วใจเย็นใจเย็นเพื่อนไม่นายโกรธเราขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยนะครับโอ้ยเกือบหลอดเออแตกหมดทั้ง3หลอดนะครับโอเคกว่าจะรอดเหนื่อยเลยเจ้านี่ร้ายมันร้ายนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับดูว่ามีอะไรบ้างอึ๊บดูว่ามีอะไรนี้ไหนดูซิกว่าจะจบจัดการเจ้าเอ้ยน่าจะเป็นคิงแวคคิวอัมนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นราชานั่นแหละเครื่องดูดฝุ่นสยองมากเลยอ่ะอุ้ยเห็ดสวยมากเลยสีสวยจังเห็ดเรืองแสงเอ้านี่ห้องใครอ่ะอุ้ยมีตุ๊กตา2ตัวนั้นด้วยนะครับนี่ไงพาร์ทแรกที่เราเล่นอุ้ยที่จะแมงมุมโดนขังแล้วดีใจจังอ๋ออันนี้ที่เขาพับนกนะครับกับกระสวยอวกาศนะครับเพื่อนๆเอเอ้านิวคนชื่อนิวนะครับคือใครอ่ะอ๋อนี่เรามาเจอผู้ชายคนนั้นแล้วเนาะที่เป็นเหมือนมีกระดาษห่อตัวเต็มเลยเหมือนมัมมี่เลยอ่ะเนี่ยเจอจนได้นะครับได้เจอกันแล้วเขานั่งทำอะไรอ่ะโหในที่สุดเขาก็เห็นเราสักทีนายทำแกล้งไม่เห็นมาเรามาตลอดหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนจริงๆเรามีตาเรืองแสงขนาดนี้นายก็น่าจะเห็นนะดูแล้วท่าทางเขาคงดีใจนะครับหยิบขึ้นมาแล้วก็แกร็บอ๋อไม่ใช่นึกว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็บีบแกร็บเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับดูเขาก็อ่อนโยนดีเนาะแล้วเขาเป็นตัวอะไรล่ะเนี่ยเป็นโลกของกระดาษหรอเอพิโซดนี้ชื่อว่า Unfold Melody นะครับเพื่อนๆเนี่ยประตูที่ชื่อนิวนะครับนิวโอเคเขากอดกันแสดงว่าเขาคงรักกันคิดถึงกันนะครับก็เราผจญภัยมาจนถึงเจอกับเจ้านายเรานะครับจบแล้วนะครับ A Tale of Pepper ในพาร์ทที่ว่า Unfold Melody ที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆก็พาร์ทนี้ก็จบแล้วนะครับก็เจ้าตุ๊กตากระดาษตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ผจญภัยส่วน A Tale of Pepper เฉยๆนะครับที่เป็นเอพิโซดแรกมีตุ๊กตากระดาษ2ตัวนะครับที่ผจญภัยเอ้ยเหนื่อยนะครับร้ายมากเลยเจ้าเครื่องดูดฝุ่นแวคคิอัมนั้นแบบสุดๆเลยนะครับต้องพยายามหลบมันให้ดีนะครับเพื่อนๆมันเป็นบอสใหญ่สุดของที่นี่เลยอย่างที่ผมสอนไปนะครับเพื่อนๆลองทำตามดูไม่ยากนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่3ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโม่ Channel นะครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับมาโม่ Channel นะครับในมาโม่ Channel มีคลิปเยอะนะครับหลายๆคลิปให้เพื่อนๆเข้าไปดูทั้งเกมเก่าเกมใหม่ผมเล่นหลายสไตล์นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าสไตล์นี้สไตล์เดียวเล่นเกือบทุกแนวนะครับเนี่ยครับขอบคุณสำหรับการเล่นก็ยังไงเพื่อนๆก็เข้ามาเล่นเกมนี้ได้นะครับสนุกสนานดีนะครับเป็นเกมแนวที่แบบว่าคล้ายๆ A Little Nightmare ครับเพื่อนๆโอเคจบเสร็จสิ้นนะครับมีทั้งหมด3ตัวละครนะครับที่เราจะต้องเอามันไปผจญภัยนะครับเพื่อนๆแต่ละตัวละครก็ต้องแก้ปัญหาที่แตกต่างกันยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆเข้าดูคลิปในมาโม่ Channel ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ A Tale of Pepper ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่ตามมาถึงเอพิโซดที่3แล้วก็เป็นคลิปที่3นี้นะครับเพราะว่าผมก็พยายามตั้งใจเล่นให้เพื่อนๆดูแก้ปัญหาแล้วก็พยายามให้เพื่อนๆได้ดูว่าวิธีการยังไงบ้างเอาชนะยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ